คนนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะทุกๆคนหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาอย่าไปบีบเปลือกตานะหลับพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกระคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอของเราบ่าไหล่ทั้งสองแขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยให้ผ่อนคลายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่าให้มีเครื่องกังวลใจเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากนี้ทิ้งไปให้หมดทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของเป็นที่โล่งๆว่างๆเคว้งคว้างคล้ายกลางอวกาศทำใจให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็แผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณให้นึกในใจว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกโศกโรคภัยเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นมีแต่ความรักและปรารถนาดีต่อทุกสิ่งทำใจให้นิ่งๆ ณจุดที่สบายที่สุดหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นอยู่ในกลางตัวของเรา
เป็นเส้นทางสายเดียวไม่มีสองทางเป็นเส้นทางสายกลางสายเดียวอยู่ในกลางกายของเราเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางตัวของเราฐานที่7อยู่ในตำแหน่งที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดที่เล็กเท่ากับปลายเข็มของจุดตัดเส้นได้ทั้งสองเรียกว่าฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานวิธีการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นเราจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจให้หยุดนิ่งตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายๆอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนำใจมาหยุดอยู่ตรงฐานที่7ถ้าเราสังเกตไม่ออกว่าฐานที่7อยู่ตรงไหนเนี่ยแม้ว่าจะทราบว่าอยู่บริเวณกลางท้องก็ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นบริกรรมนิมิตที่ควรกำหนดนั่นน่ะต้องเป็นสิ่งนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ใจและต้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เมื่อเรานึกคิดถึงสิ่งนั้นแล้วก็จะปล่อยทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ตามไปด้วยหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้กำหนดให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมว
โตเท่ากับแก้วตาของเราพูดง่ายๆก็คือกำหนดนึกเป็นเพชรลูกสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆกลมๆไม่มีเหลี่ยมอย่างเพชรที่เขาเจรไนกลมๆกลมเหมือนดวงแก้วโตเท่าแก้วตาท่านให้กำหนดนึกอย่างนี้นะให้ต่อเนื่องนึกอย่างสบายสบายคล้ายคล้ายนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักแต่ให้นึกอย่างเบาๆสบายสบายและก็เอาใจเนี่ยหยุดนิ่งไปที่กลางบริกรรมนิมิตหยุดด้วยอาการนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมในกลางบริกรรมนิมิตดวงแก้วนะจ๊ะเครื่องหมายที่ใสสะอาดจะได้มีที่ยึดและมีเป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดแล้วก็ภาวนาในใจโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางบริกรรมนิมิตใสๆคล้ายเพชรให้ดังออกมาจากตรงนั้นเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลละมุนละไมเป็นเสียงที่ค่อยๆดังมาจากกลางบริกรรมนิมิตที่อยู่กลางท้องไม่เหมือนเสียงท่องไม่เหมือนกับเสียงท่องภาวนานะจ๊ะไม่ใช่ท่องนะให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนค่อยๆดังเป็นเสียงสำนึกลึกๆสัมมาอรหัง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 ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่กลางความใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังเสียงมาจากลึกลึกเหมือนมาจากในกลางที่ไกลๆเป็นเสียงที่มาจากไกลๆที่อยู่ในกลางบริกรรมในมิตรดวงใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังมาจากที่ไกลๆที่อยู่ในกลางดวงแก้วใสๆตรงฐานที่เจ็ดสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาควบคู่กันไปอย่างนี้อย่าให้เผลอนะจ๊ะหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านสอนอย่างนี้เนี่ยหรือสมมติว่าเรานึกดวงแก้วไม่ออกเพราะว่าไม่คุ้นเคยยังใหม่ต่อการปฏิบัติเราจะนึกถึงพระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานก็ได้คือนึกถึงพระแก้วใสๆให้ท่านนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ในกลางหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะนี่สำหรับท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วใสๆจะนึกเป็นพระแก้วใสๆแทนก็ได้
นึกไปก็ภาวนาไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังก้องออกมาจากกลางท้องขององค์พระเป็นเสียงที่มาจากไกลๆคล้ายไม่ชัดเจนแต่ก็ชัดเจนสัมมาอรหังดังไกลแว่วมาแต่ไกลคล้ายไม่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะจ๊ะจากกลางท้ององค์พระและอย่าไปสงสัยว่าจะเอาองค์พระดีหรือว่าจะเอาดวงแก้วดีเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นชอบดวงแก้วเราก็นึกถึงดวงแก้วชอบองค์พระเราก็นึกถึงองค์พระขนาดขององค์พระเล็กใหญ่แล้วแต่ใจเราชอบชอบองค์ใหญ่ก็นึกองค์ใหญ่ชอบองค์เล็กเราก็นึกองค์เล็กภาวนาไปเรื่อยอย่าไปสงสัยอะไรอย่าไปกังวลว่าจะเอาขนาดไหนจะไซส์ขนาดไหนได้ทั้งนั้นนะหรือจะเอาแบบไหนไม่ต้องไปกังวลแต่ถ้าเรากำหนดดวงแก้วแต่แทนที่ดวงแก้วจะปรากฏเกิดขึ้นมาตอนที่ใจสบายกลับกลายเป็นองค์พระก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ดูองค์พระแทนดวงแก้วไปหรือบางครั้งเรากำหนดองค์พระแต่กลายเป็นดวงแก้วเราก็ดูดวงแก้วไปเรื่อยๆภาวนาควบคู่กันไปอย่างสบายๆพอภาวนาไปเนี่ยใจมันละเอียดหยุดนิ่งถูกส่วนเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราลืมภาวนาแต่ว่าใจนิ่งสบายสบายถ้าเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันลืมไปเลยอย่าไปลือฟื้นกลับมาภาวนาใหม่เพราะว่าเราได้ใช้ความภาวนาคำภาวนาไปจนกระทั่งหมดความจำเป็นในการใช้เพราะวัตถุประสงค์ของคำภาวนาก็เพื่อจะให้ใจของเรานี่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจนิ่งแล้วเนี่ยเกิดความพึงพอใจอยากจะนิ่งอย่างเดียวในดวงแก้วหรือว่าองค์พระโดยไม่ให้มีคำภาวนาหรือเราลืมไปแล้วหมดความจำเป็นไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่เราจะกลับมาภาวนาใหม่เมื่อใจเราฟุ้งเท่านั้นบางท่านไม่ถนัดในการกำหนดบริกรรมนิมิตจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้นะจ๊ะถ้าชอบที่จะไม่กำหนดอะไรอยากจะวางใจนิ่งเฉยๆณจุดที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ให้ทำใจนิ่งเฉยๆแต่ให้เป็นความนิ่งที่นุ่มๆละมุนละไมนิ่งแล้วสบายใจมีความพึงพอใจกับการวางใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมสบายสบายก็ให้ทำอย่างนั้นนะบางทีกำหนดดวงแก้วองค์พระแต่พอใจนิ่งกลับปรากฏเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครูบาอาจารย์ของเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็มองดูท่านด้วยใจที่มีความเคารพเลื่อมใสซาบซึ้ง
ระลึกนึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านนำสิ่งที่ดีงามและสำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรามาเปิดเผยให้มองดูท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสด้วยใจที่เบิกบานไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะจ๊ะสรุปง่ายๆทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่าให้มีคำถามเกิดขึ้นในช่วงที่เรากำลังฝึกใจให้หยุดที่นิ่งกำลังฝึกไม่คิดอย่าให้มีความคิดอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าความคิดนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีงามก็ตามเพราะเรากำลังจะฝึกไม่คิดฝึกทำใจหยุดนิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแต่เคยมีเมื่อตอนเรายังเด็กๆเล็กๆอายุยังน้อยยังเยาว์วัยใจยังอินโนเซนต์ชีวิตในช่วงวัยทารกวัยไร้เดียงสานั้นเรามีความสุขเพราะเป็นวัยที่ปลอดความคิดแต่พอเราเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมชีวิตเราเนี่ยทำให้เราต้องค่อยๆ คิดขึ้นมาคิดน้อยๆก็คิดเยอะๆคิดมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอายุเรามากขึ้นภารกิจมากขึ้นมีพันธนาการของชีวิตชีวิตถูกหล่อหลอมถูกกำหนดกฎเกณฑ์ให้มีการแข่งขันกันให้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปเป็นหนึ่งเกิดการแข่งขันความคิดก็ยิ่งมีเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินอกจากเวลาตื่นแล้วเวลาที่เราจะหลับพักผ่อนก็ยังเอาความคิดไปคิดต่อไปอีกคิดแก้ปัญหาต่างๆถ้าหากว่าคิดด้วยใจที่ฟุ้งปัญญาไม่เกิดก็ยิ่งกลุ้มก็ยิ่งคิดกันใหญ่ชีวิตถูกครอหลอมด้วยระบบของความคิดเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนแม้หลับแล้วก็ยังคิดทั้งตื่นทั้งหลับทั้งฝันตกอยู่ในระบบของความคิดทั้งนั้นในอิทธิพลของความคิดชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีความสุขมีความเครียดสั่งสมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจอความสุขเพราะมีความคิดเข้าไปหล่อหลอมชีวิตเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมจะฝึกใจเข้าไปสู่แหล่งกำเนิดแห่งสันติสุขภายในแหล่งของสติแหล่งของปัญญาแหล่งของอานุภาพภายในแหล่งแห่งความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งปวงแหล่งแห่งความสมปรารถนาวิธีการจึงกลับตลับปัดกันเราจะต้องย้อนยกไปสู่วัยที่เรายังไร้เดียงสาอยู่จะต้องค่อยๆผ่อนความนึกคิดที่มีมากให้ลดน้อยลงที่มีน้อยให้มันหมดไปโดยวิธีการกำหนดบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนานี่แหละเมื่อเราภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆกำหนดถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ใจก็จะถูกกลั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกถูกกลองก่อนเป็นชั้นๆแล้วกลั่นต่อไปด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
ที่ดังมาจากที่ไกลๆจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในลึกๆละเอียดอ่อนจากแหล่งนั้นส่งกระแสแห่งความบริสุทธิ์ทุกถ้อยทุกคำที่เราเปล่งวาจาวสัมมาอรหังกับการนึกคิดถึงสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆในหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญตัวแทนของสังฆรัตนะใจจะถูกกลั่นไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกอนุวินาทีมีการกลั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเป็นอสงไขยครั้งทีเดียวจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถูกกลั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำจนกระทั่งเราสังเกตไม่ออกแต่ว่าเมื่อเราทำไปบ่อยๆต่อเนื่องไม่เผลอโดยวิธีการนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมต่อเนื่องจิตใจแจ่มใสเบิกบานแช่มชื่นไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งหยุดจากความคิดทั้งมวลเมื่อใจปลอดความคิดหยุดกึกนิ่งกายก็จะเริ่มเบากายเบาจิตใจก็ฟ่องเบาขยายกายเนื้อก็หายไปเราจะไม่รู้สึกที่ร่างกายเรากายก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายจากกายเราเนี่ยขยายกลืนไปกับบรรยากาศขยายเต็มสภาธรรมกายสากลหรือขยายเต็มห้องที่เราปฏิบัติธรรมอยู่อย่างโลกๆที่ปฏิบัติอยู่ที่ต่างประเทศในตอนนี้ก็ดีในชั่วโมงเวลาธรรมกายเนี่ยหรือต่างจังหวัดที่กำลังรวมประชุมกันปฏิบัติธรรมเนี่ยใจก็จะขยายเต็มห้องพองโตไปเรื่อยเลยกระทั่งขยายออกไปทีละเล็กทีละน้อยยิ่งใจเรานิ่งๆก็ขยายสุดฟ้าครอบไปเลยอาการที่ใจขยายนี่แหละเขาเรียกว่าเบิกบานเหมือนการคลี่ขยายของดอกไม้ค่อยๆเบ่งบานทีละน้อยขยายกลีบออกไปแต่นี่เป็นขยายใจของเราค่อยๆออกไปครอบตัวทุกทิศทุกทางเมื่อเรานิ่งต่อไปอีกหยุดนิ่งต่อไปอย่างสบายรักษาความต่อเนื่องของอารมณ์สบายต่อไปอีกพอใจยิ่งสบายนะแสงแห่งความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นอัศจรรย์ทีเดียวแต่เดิมเรานั่งหลับตาแล้วมันมืดแต่ขณะนี้แสงแห่งความบริสุทธิ์ก็จะค่อยๆเรืองรองขึ้นมาทีละน้อยจากเหมือนฟ้าสังสางตอนที5จนกระทั่งสว่างเหมือนตอนเช้า6โมงเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเมื่อใจเรายิ่งนิ่งนิ่งลงไปอย่างนุ่มๆสบายๆละมุนละไมก็ยิ่งสว่างเจิดจ้าขึ้นไปเรื่อยๆเลยสว่างขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างที่เหมือนกับแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขภายในซึ่งเราควรเรียกว่าเป็นปีติสุขเพราะเป็นความสุขที่มีชีวิตชีวาชีวิตชีวาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกสว่างขึ้นไปกว้างๆเป็นแสงสว่างที่กระจายทั่วไปหมด
นั่นคือแสงแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่นิ่งนิ่งลงไปอีกนิ่งอย่างเดียวหยุดก็นิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนเข้าเราจะเห็นแหล่งกำเนิดของแสงเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นจุดสว่างเล็กๆ เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศที่เราเคยลืมตามองเห็นด้วยตาเปล่าในยามราตรีที่ปราศจากหมู่เมฆยามราตรีที่มืดมิดมีดวงดาวปรากฏเกิดขึ้นบนท้องฟ้าจุดสว่างตรงนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นแหล่งกำเนิดเบื้องต้นที่สมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์แห่งดวงจิตในเบื้องต้นและเป็นเบื้องต้นแห่งความบริสุทธิ์ที่จะก้าวไปสู่เส้นทางสายกลางที่มีพระนิพพานอายตนะนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางสิ่งนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นมาท่ามกลางความหยุดนิ่งนุ่มนุ่มท่ามกลางความสุขที่ไม่มีประมาณใจของเราถ้าหากว่านิ่งต่อไปอย่างต่อเนื่องไปอีกคือนิ่งในนิ่งหยุดในหยุดต่อไปอีกตรงกึ่งกลางของดวงสว่างเล็กๆที่เหมือนดวงดาวในอากาศก็จะมีปรากฏการดึงดูดเข้าหากันเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดผงเหล็กอย่างนั้นแหละเพราะกระแสแห่งความบริสุทธิ์ตรงกันจะมีการดึงดูดเข้าหากันจนเรารู้สึกถึงอาการนั้นว่ามันดูดเข้าหากันเคลื่อนเข้าหากันเพื่อที่จะกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เรากับสิ่งนั้นเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์กับเราเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งเห็นดวงนั้นขยายขึ้นโตจากดวงจันทร์ในเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรากับสิ่งนั้นเป็นอันเดียวกันเราจะเห็นดวงชัดใสแจ่มเป็นอันเดียวจะเข้าไปอยู่ในกลางดวงนั้นเลยนะเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งเดียวความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างใสบริสุทธิ์เราจะรู้สึกเกลี้ยงเกลาดวงจิตจะผ่องแผ้วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจะมีความรักและผูกพันกับความบริสุทธิ์ตรงนี้ดวงที่บริสุทธิ์ดวงนี้แหละเขาเรียกว่าดวงธรรมคือความบริสุทธิ์ต่างจากดวงแก้วที่เรากำหนดเมื่อตอนแรกและเป็นสิ่งที่เราไม่มีคำถามว่านี่เราคิดไปเองหรือเปล่าหรือสิ่งนี้คืออะไรถูกหรือผิดจะไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่มีคำถามอย่างนี้เพราะเมื่อเราไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาวะธรรมตรงนี้แล้วเนี่ยหมดคำถามหมดความสงสัยทุกสิ่งคือคำตอบของเราเมื่อเราได้เข้าถึงใจจะเดินทางอย่างนี้แหละเดินทางเข้าไปเรื่อยๆเดินทางไปเองเมื่อใจเราบริสุทธิ์ไม่ต้องไปตั้งใจอะไรเลยใจจะเดินทางต่อไปนิ่งแล้วก็จะนิ่งซ้ำไปอีกเป็นนิ่งในนิ่งนิ่งในกลางดวงสว่างต่างจากการนิ่งนอกดวงสว่างเป็นความนิ่งที่แน่นเต็มไปหมดเลยเหมือนเรากวาดเอาทุกสิ่ง
ในอวกาศให้มันโล่งไปหมดเลยในจักรวาลหรือที่ลงแล้วมีคำว่านิ่งเขียนเต็มไปหมดเลยเต็มสุดขอบไปหมดเลยที่เวิ้งวางทั้งหมดตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอาการนิ่งนั้นมันแน่นเต็มไปหมดเลยสิ่งนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเราจะเกิดความเห็นถูกอย่างสมบูรณ์เมื่อใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมดวงนี้และต่อจากนั้นจิตก็เดินทางไปเรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเป็นแผนผังของชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตหยาบหรือชีวิตละเอียดคือชีวิตที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาหยาบและแม้แต่ชีวิตที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาหยาบจะมีแผนผังชีวิตแบบเดียวกันทั้งสิ้นอยู่ภายในเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมยาวนานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู้นสุดพุทธญาณญาณต่อญาณต่อกันนับอสงไขยพุทธญาณไม่ท้วนยังไปไม่ถึงแหล่งกำเนิดของแผนผังชีวิตนี้เลยแต่ก็มีหนทางที่จะไปศึกษาไปสุดแผนผังแหล่งกำเนิดของแผนผังชีวิตนี้ได้ในเส้นทางสายกลางนี่แหละเราจะเห็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกลมน่ะเหมือนกันขนาดและความใสความบริสุทธิ์ที่ต่างกันเป็นชั้นๆเหมือนเป็นเครื่องกลั่นดวงจิตให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกจนกระทั่งเข้าถึงกายภายในที่มีอยู่แล้วเป็นแผนผังชีวิตมีกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราเหมือนเลยแต่ว่าสดใสกว่าบริสุทธิ์กว่านุ่มนวลกว่าเห็นแล้วชอบใจมากกว่ามีความคิดกว้างขวางกว่ากายหยาบไม่คับแคบเหมือนกายหยาบมีความคิดที่กว้างขวางกว้างไกลลึกซึ้งเห็นว่ากายหยาบนี่แค่เป็นเครื่องอาศัยของที่อยู่กับกายหยาบเป็นอุปกรณ์ในการใช้สร้างบารมีจะเป็นทรัพย์สินเงินทองของนอกกายนั้นเป็นแค่อุปกรณ์ในการสร้างบารมีเท่านั้นกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเห็นได้กว้างขนาดนั้นทีเดียวและเห็นว่าทุกชีวิตนั่นแหละมีความเกี่ยวพันกันไปเป็นเหมือนญาติเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันจะเห็นได้ชัดเจนเลยเมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็จะเห็นเข้าถึงกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมที่มีลักษณะสวยงามแตกต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆทั้งความบริสุทธิ์ความใสขนาดใหญ่โตกว่ากันความสุขความบริสุทธิ์อะไรต่างๆก็รวมทั้งความนึกคิดดวงปัญญาแตกต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งเข้าถึงกายธรรมซ่อนอยู่ที่ละเอียดที่สุดเป็นกายภายในที่เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเป็นกายที่เที่ยงแท้ที่แท้จริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกายที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วบางครั้งเราก็เรียกว่ากายพุทธะแต่คำจริงของท่านคือธรรมวัฏธรรมกายคือกายประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆ 84,000 พระธรรมขันธ์โครงกันเป็นก้อนกายของธรรมกายลักษณะสวยงามอยู่ในอริยบทที่สมบูรณ์คือนั่งสมาธิ
จหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางบนพระเศียรท่านเป็นเกศดอกบัวตูมมีดอกบัวตุ่มตูมเล็กๆ เหมือนดอกบัวสัตตบงกตสวยงามทีเดียวสงบนิ่งกิจอย่างอื่นที่จะทำแบบกายมนุษย์อย่างนี้ไม่มีท่านสงบนิ่งอยู่ในกลางท่านตลอดเลยกายธรรมอรหัตคือเป้าหมายเพราะว่าเป็นกายทะลุล่อนจากอาสวะกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลมูลเป็นรากเหง้าต่างๆและก็ขยายมาเป็นราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยชื่อเรียกแตกต่างกันแต่กิเลสตระกูลเดียวกันที่เรียกแตกต่างกันเพราะว่าเจือจางลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรต่างกันแล้วแต่ก็กิเลสตระกูลเดียวกันรากเหง้าเดียวกันแต่เจือจางลงไปเรื่อยๆและไปหมดสิ้นเอาเมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเพชรนับไม่ถ้วนเท่านับเท่าไม่ถ้วนทีเดียวใสบริสุทธิ์เมื่อกายวาจาใจธาตุธรรมเห็นจำกิโลของกายธรรมอรหัตที่เราเข้าถึงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความรู้หรือความสามารถความรู้ยิ่งกว่าปกติก็บังเกิดขึ้นที่เรียกว่าอภิญญาบังเกิดขึ้นอภิญญา6เกิดขึ้นปฏิสัมภิทายาน4เกิดขึ้นนี่เป็นคำภาษาธรรมะลึกๆส่วนรายละเอียดนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปคือมีความรู้ความสามารถเต็มบริบูรณ์เป็นตัวของตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้ลำพังตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพายวดยานพาหนะจะนึกคิดอ่านอะไรต่างๆได้สะดวกจะมองอะไรก็ทะลุโปร่ปรงไปหมดจะฟังอะไรก็ได้ในที่ไกลจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นมีทั้งฤทธิ์ทั้งใจมีทั้งอานุภาพแสดงฤทธิ์ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เหนือกฎเกณฑ์เหนือธรรมชาติเหนือสิ่งที่มนุษย์เทวดาพรหมลูกพรหมจะทำได้แต่กายธรรมนี้ทำได้และมองเห็นอายตนะนิพพานตลอดเวลามีอารมณ์เราจะผ่านตลอดเวลานี่คือเป้าหมายของชีวิตเราทั้งหมดมี18กายเป็นแผนผังชีวิตนะจ๊ะแต่ละกายนั้นก็จะขั้นด้วยดวงธรรมต่างๆเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสกลั่นแล้วกลั่นอีกกายก็จะถอดออกเป็นชั้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 นนี่แหละมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนแต่เราไม่เคยเฉลียวใจเลยว่ามันมีอยู่ไม่เคยมีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าในตัวเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะมัวไปทำมาหากินมัวเพลิดเพลินกันอยู่ในโลกการทำมาหากินนะมันไม่ใช่หมูมันมีปัญหามันต้องแข่งขันกันต้องแก้ปัญหากันเวลาถูกใช้ไปอย่างนั้นได้ทรัพย์มาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเพลิดเพลินโดยคิดว่านั่นคือการผ่อนคลายคือการพักผ่อนเพื่อจะเผชิญปัญหาในวันต่อไปแต่แล้วจริงๆนั่นก็คือการสูญเปล่าชีวิตที่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นพอมาถึงณจุดตรงนี้แล้วเราจะแจ่มแจ้งทีเดียวหากทุกคนในโลกซึ่งมีผังของชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วฝึกใจให้หยุดนิ่งและเข้าถึงเหมือนกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกที่ยิ่งใหญ่จะเป็นโลกแห่งสันติสุขจะเป็นโลกที่ใครๆนึกไม่ถึงทีเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยกใหญ่ทีเดียวทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดจะถูกแบ่งปันด้วยความปีติยินดีด้วยความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมก็หมายถึงว่า
เมื่อมีธรรมแล้วทุกสิ่งก็ยุติเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วจะมีหัวใจแห่งการให้เมื่อทุกคนเกิดความรู้สึกว่าจะให้เกิดความสุขที่ได้จากการให้มากกว่าจากการรับแล้วเนี่ยทุกสิ่งก็ยุติหมดสิ้นสุดหมดแล้วความเดือดร้อนต่างๆเพราะหัวใจดวงเดียวกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันอยากจะให้เหมือนๆกันแผ่นดินตรงนี้เอาไปเถอะฉันแบ่งให้เธอสมบัติตรงนี้เอาไปเถอะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แก่เธอและแก่ส่วนรวมเธอเอาไปเถอะถ้าคิดตรงกันอย่างนี้นะอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกสันติสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นเพราะนั้นความยุติธรรมที่แท้จริงก็เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วทุกสิ่งยุติถึงธรรมกายโดยสมบูรณ์แล้วทุกสิ่งก็ยุติเพราะจะแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันมีความสุขจากการให้มากกว่าการได้รับหัวใจทุกดวงจะคิดตรงกันอย่างนี้แล้วตอนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตออกไปทีเดียวเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งถ้ามีเวลาแล้วก็จะได้เล่าสู่กันฟังกันต่อไปต่อจากนี้ไปให้ทุกคนและตั้งใจให้ดีเอาใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพาน